ชวนคุณผู้ชมไปที่รัฐโอเรกอนสหรัฐค่ะพาไปดูนายแบบนางแบบเขาอาบแดดกันค่ะเดี๋ยวไปชมภาพกันก่อนที่โอเรกอนนี่แหละค่ะกำลังพูดถึงนายแบบนางแบบที่อาบแดดกันเนี่ยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เป็นฝูงสิงโตทะเลหลายสิบตัวเลยค่ะกำลังบุกยึดพื้นที่ท่าเรือสาธารณะในเมืองไรเนียของรัฐโอเรกอนนะคะอาบแดดกันอย่างเพลิดเพลินทำให้เป็นที่สนใจของชาวเมืองอย่างมากนะคะเพราะว่าหลายคนบอกไม่ค่อยเห็นบ่อยครั้งที่จะได้เห็นฝูงสิงโตทะเลรวมกันเยอะๆและก็เห็นระยะใกล้ๆแบบนี้บางคนนี่จูงลูกจูงหลานมาแชะภาพเป็นที่ระลึกด้วยนะคะสื่อท้องถิ่นก็รายงานเลยค่ะว่าสิงโตทะเลฝูงนี้มาอาศัยท่าจอดเรือเพราะว่าตามรอยอาหารที่เป็นฝูงปลาขนาดเล็กที่มาปรากฏในพื้นที่ตรงนี้ล่ะค่ะแต่ว่าทางนายกเทศมนตรีเมืองไรเนียก็ยอมรับนะคะว่าแม้จะเห็นเจ้าสิงโตทะเลอาบแดดกันอย่างเพลิดเพลินแต่การที่เข้ามานอนท่าจอดเรือก็ทำให้เสียหายนะเพราะว่าท่าจอดเรือนี่ความนอนเยอะๆอาจจะทรุดโทรมลงมานะคะมูลค่าความเสียหายตอนนี้เนี่ยประมาณ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 860,000 กว่าบาทไทยแหมตอนแรกที่คุณพูดมาดิฉันก็เข้าใจนะคะว่าเป็นมนุษย์ทั่วไปปรากฏเป็นฝูงสิงโตทะเลซะอย่างนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสนใจใครไปก็แอบต้องถ่ายรูปเพราะว่าน่ารักทีเดียวเหมือนกัน